สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็หาพระได้สักจำนวนหนึ่งนะครับหาได้สักจำนวนหนึ่งแต่ก็พระที่หาไม่ได้ผมก็ว่าก็สวยงามดีเนาะนะครับก็อาจจะถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างมันเรื่องปกตินะครับในการดูพระนะครับฉะนั้นนะครับผมก็จะพยายามนะพยายามหาพระที่คิดว่าสวยคิดว่าดีนะครับเอามาให้หลายๆท่านชมนะครับแต่ก็ในการดูพระพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับพวกพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับเราต้องพอดูให้ได้เราต้องพอให้เป็นบ้างนะครับถ้าเราไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็จะดูยากพอเราดูยากนะครับเราก็ต้องพึ่งพาในคนอื่นอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเล่นพระนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยในการเล่นพระนี่คือตัวเรานะครับนิทานฟังมากบางทีก็แล้วแต่เขาจะพูดมานะครับนะครับเราก็ลองคิดดูว่าส่องแล้วเป็นยังไงนะครับธรรมชาติมีไหมอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับอ่ะไหนมาดูกันเนาะนะครับผมได้อะไรมาบ้างนะไหนมาดูกันผมได้อะไรมาบ้างก็ได้มาสักจำนวนหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นพระปิดตาผมเป็นคนชอบอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นพระทางสายพระปิดตาเนี่ยนะครับเพราะว่าพระปิดตาเนี่ยนะฮะเป็นพระที่เด่นทางเมตตามหานิยมนะครับความหมายพระปิดตานะฮะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามานะครับฉะนั้นนะครับหลายๆท่านน่าจะเห็นกับในการสร้างพระเครื่องนะฮะของหลายๆที่หลายๆเกจินะครับที่สร้างพระเนี่ยนะครับพระปิดตาเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถืออยู่นี่จะเป็นทางสายวัดสะพานสูงนะครับสายวัดสะพานสูงนะครับทางหลวงปู่โต๊ะนะครับหรือถ้าเป็นเนื้อโลหะที่ดังๆก็หลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อทับแล้วก็อีกหลายๆเกจินะครับที่สร้างเป็นพระปิดตานะครับไม่ว่าจะเป็นปิดตาเมตตามหานิยมหรือว่าปิดตามหาอุดนะครับเนาะสายตรงสายใต้นะครับผมถือว่าฉะนั้นในการสร้างพระปิดตาเนี่ยในการที่เราจะมีพระปิดตาเนี่ยนะครับเอามาใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคนะครับจะเด่นเกี่ยวกับทางเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับพระปิดตาถ้าผมถือองค์นี้อย่างนี้ตีลงทางวัดสะพานสูงนะครับวัดสะพานสูงนะครับอย่างนี้ตีลงทางวัดสะพานสูงองค์นี้ก็เป็นพระปิดตานะครับนี่ก็เป็นพระปิดตานะนะครับพระปิดตาพวกเขาเรียกว่าไงนะครับพระปิดตาข้างรัศมีไหมนี่เป็นเนื้อตะกั่วแล้วก็มีรอยจานเก่าๆด้านหลังเนี่ยนะครับท่านอย่างนี้นี่ตีลงทางหลวงปู่สุขฮะหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับท่านอย่างนี้ตีลงทางหลวงปู่สุขปากคลองครับนะครับหลวงปู่สุขก็เป็นเกจิหนึ่งนะครับที่ในการสร้างพระเครื่องของท่านนะครับที่ท่านสร้างไว้ก็เป็นพระปิดตาก็เยอะเหมือนกันนะครับทั้งพวกผงคุกลักทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับพวกโซนเนื้อตะกั่วอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าอย่างนี้นะครับปิดตาเนื้อตะกั่วนะครับข้างรัศมีอย่างนี้ผมก็ตีลงทางหลวงปู่สุขนะครับโอ้หลวงปู่สุขนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะนะครับเมตตามหานิยมสายเหนียวนี่ก็โอ้สุดยอดนะครับหลวงปู่สุขปากคลองนะฮะองค์นี้นะครับถ้าอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าพระเหนือพรมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพระเหนือพรมนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับห
ลวงปู่ดู่ก็เป็นเกจิหนึ่งนะครับที่วัตถุมงคลของท่านนี่โอ้โหแพงมากเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกจิได้หลายท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ชมภาพไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าพระเครื่องนะครับของแต่ละเกจิแต่ละที่เนี่ยนะครับเขามีการเขาเรียกว่าไงนะมีการสร้างปีไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็นี่เขาเรียกว่าผ้าเหนือพรมนะครับผ้าเหนือพรมหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านก็สร้างมาเรื่อยนะครับตั้งแต่ปี1กว่านะครับถึงปี3กว่านะครับท่านก็สร้างมาเรื่อยตั้งแต่ปี1กว่าถึงปี3กว่านะครับสวยดีนะครับพระเหนือพรมหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะฮะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อจงนะครับเนื้อดินนะครับเขาจะเรียกว่าพวกสายพวกรูปเหมือนกันภัยนะหลวงพ่อจงฮะวันต่างนอกนะครับอย่างนี้ปีลึกนะฮะปีลึกนั่นเนี่ยนะครับ2485นะครับ2485นะครับหลวงพ่อจงก็เป็นเกจิจากจงคงอีนะครับเป็นเกจิหนึ่งนะครับในสมัยสงครามนี่ท่านจะมีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังมากท่านหนึ่งนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับถือว่ามีราคาพอสมควรนะครับแล้วก็ทางสายยุทธยาเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องยกย่องท่านเป็นเกจิหนึ่งที่มีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังมากนะครับนี่เป็นรูปเหมือนกันภัยนะครับหลวงพ่อจงนะฮะเนื้อดิน2485นะครับสวยดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาผ้าให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะมาเจาะรายละเอียดนี่เดี๋ยวจะได้ดูกันไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็พวกนี้จะเป็นพวกเบี้ยแก้นะครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้เปื่อยนะครับเบี้ยแก้เปื่อยฮะตะกั่วตันนะครับถ้าอย่างนี้ก็ตีลงทางสายปูเอี่ยมนะครับหรือยังไงแต่ถ้าเราไม่อยากตีเยอะมากเราก็ตีทางเจ้าคุณผลนะครับแล้วก็ตีตรงทางเจ้าคุณผลนะฮะวัดหนังนะครับตีลงทางเจ้าคุณผลวัดหนังนะฮะก็ผมมองว่าพวกเนี้ยนะครับบางทีเขาเหมือนกับว่าสร้างเป็นเพื่อที่จะกันพวกสิ่งไม่ดีนะครับเป็นเครื่องรางนะครับพวกเบี้ยแก้พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้ตันหรือว่าเบี้ยแก้หอยหรือเป็นอะไรก็ช่างนะครับพวกนี้จะเป็นสายเครื่องรางนะสายเครื่องรางที่จะกันพวกสิ่งไม่ดีพวกลมเพลมพัดนะครับนะพวกสายดำนะครับอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะครับผมถือว่าในการที่เราต้องมีพวกนี้ไว้ติดตัวบ้างนะฮะก็เพื่อที่จะบางอย่างเรามองไม่เห็นนะครับพอเรามองไม่เห็นในบางทีของพวกเนี้ยนะครับก็ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะครับพวกเบี้ยแก้นี่ฮะนะครับพวกเบี้ยแก้นี่ก็กันพวกทางสายดำอย่างดีเลยนะครับพวกลมเพลมพัดพวกเกี่ยวกับพวกคุณใสพวกเนี้ยนะฮะหาติดตัวไว้นะครับหาติดตัวไว้แต่ถ้าอยากเด่นเกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมนี่ปลัดขีดอย่าลืมนะครับปลัดขีดนี่พลาดไม่ได้เลยถ้าอยากเด่นเกี่ยวกับทางด้านเมตตามหานิยมนะครับนี่เป็นเบี้ยแก้นะฮะเบี้ยแก้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเขาเรียกว่าเบี้ยแก้ตะกั่วตันนะครับเบี้ยแก้เปื่อยตะกั่วตันนะครับก็ตีตรงทางเจ้าคุณผลนะเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับตีตรงทางนั้นนะครับก็นี่เป็นอะไรนี่เป็นสิงห์นะครับสิงห์สาริกามายูดำนะครับที่เขาเรียกว่าสาริกานี่ก็เพราะว่าสิงห์ตัวเล็กนะครับสิงห์สาริกามายูดำฮะหลวงพ่อหอมวัดชากหมากจังหวัดระยองหลวงพ่อหอมนี่นะครับก็เป็นเกจิหนึ่งนะครับมีตัวถังเรียบร้อยเลยนะก็ใส่ตัวถังก็ถังนี้เดิมๆนะครับเพราะนี้ตัวถังเดิมๆจากวัดนะ
นะครับตัวถังพวกนี้เดิมๆจากวัดนะครับก็จะมีหลายเนื้อพวกเนื้อไม้เนื้องาอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นสิงสาริกาไม้งิ้วดำนะครับหลวงพ่อหอมชากหมากจังหวัดระยองนะครับสิงพ่อหอมก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเล่นหาก็มีราคาเหมือนกันนะครับเล่นหาก็มีราคาเหมือนกันนะครับพวกสินสวยๆว่ากันเป็นหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันนะครับครับสินสวยๆพวกสินงาแกะอะไรพวกนี้นะครับตัวใหญ่ๆเนาะผมเคยเห็นดีกว่าเคยเห็นเขาปล่อยบูชากันโอ้หลายหมื่นเหมือนกันนะครับแต่เราก็เล่นในสิ่งที่เราคิดว่าเราเล่นได้นะฮะถ้าอย่างนั้นแพงนะครับเราก็หาตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามาใช้นะครับเรียกว่าเอามาใช้เอามาติดตัวนะครับก็ถือว่าใช้แทนกันได้เหมือนกันนะหลวงพ่อปลุกเสกให้เหมือนกันนะครับสิงสาริกาไม้งิ้วดำหลวงพ่อหอมวัชรหมากจังหวัดระยองนะครับตัวถังเดิมเลยนะครับสวยดีนะฮะสิงสาริกาพ่อหอมนะครับไม้งิ้วดำวันนี้อาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะเอาผ้าให้ชมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเจาะลึกมากเดี๋ยวจะไม่ได้ชมพระนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไม่กี่องค์นะฮะองค์นี้นะครับพ่อลีครับพ่อลีอโศกรามแต่จริงๆแล้วพ่อลีเนี่ยเป็นเกจิหนึ่งที่ผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับคือในการสร้างภาพหลวงพ่อลีเนี่ยนะครับเกจิที่มาปลุกเสกร่วมเนี่ยฮะพระสายป่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับพระสายป่าพวกโซนทางสายป่าสายเนี่ยฮะนี่มาร่วมปลุกเสกเนี่ยมีแต่แบบสุดยอดนะฮะหลวงพ่อลีนี่ถือว่าท่านเป็นพระเรียกว่าไงล่ะเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นศิษย์สิทธิ์อาวุโสรุ่นแรกๆเลยนะครับของพระอาจารย์มั่นพุทธัตโตนะครับกองทัพธรรมนะครับพระอาจารย์มั่นพุทธัตโตนะครับแห่งกองทัพธรรมนะฮะสรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับเก็บรักษาไว้ในโรงทองนะครับบนวิหารแห่งวัดอโศกรามจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีการเขาเรียกว่าไงนะมีการกล่าวมีผู้กล่าวว่าอดีตชาติของท่านเคยเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเนาะเรื่องอดีตชาติอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ของพวกนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับคือในการสร้างพระของท่านเนี่ยนะครับท่านก็จะสร้างส่วนใหญ่ก็จะสร้างจากพวกเกสรดอกไม้ร้อยแปดผงธูปพวกผงธูปอธิษฐานผงพระธาตุผงว่านผงพุทธคุณต่างๆนะครับนะแต่เกจิที่มาร่วมในการปลูกเสกเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละอาจารย์นี่สุดยอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิงห์นะครับอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันเนี่ยนะสุดยอดนะครับดังมากเก่งมากเพราะเครื่องท่านแพงมากนะครับหลวงพ่อลีก็ร่วมปลูกเสกด้วยพระอาจารย์ฟั่นนะครับหลวงปู่ตื้อนะครับหลวงปู่ชอบหลวงปู่เทศนะฮะหลวงตามหาบัวหลวงปู่หลุยนะครับหลวงปู่สิมหลวงปู่ดุลหลวงปู่แว่นพระอาจารย์จวนนะครับโอ้อีกหลายๆท่านนะฮะที่หลวงปู่อ่อนอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นนะครับมาร่วมปลูกเสกผมถือว่าพระที่ของพ่อท่านลีเนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้มากเลยแล้วก็ถือว่าสร้างมีจำนวนก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะสร้างถือว่าเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพ่อท่านลีเนี่ยนะครับท่านหลวงพ่อลีนี่ท่านจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเสมือนแม่ทัพใหญ่นะครับแห่งภาคตะวันออกนะครับเป็นผู้เผยแพร่พระสายกรรมฐานพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับท่านได้เป็นผู้สร้างวัดป่าคลองกุ้งนะฮะอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็ได้ทำการเผยแผ่กรรมฐานและมีลูกศิษย์เลื่อมใสมากมายนะครับแล้วก็
ต่อมาก็มีลูกศิษย์ถวายที่ดินนะที่ให้ท่านสร้างวัดสุกรามนะสมุทรปราการนะครับดำเนินการสร้างมาเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกทีแล้วกันว่าอะไรยังไงอีกทีวันนี้ก็เอามาชมพระกันก่อนนะครับนี่ก็หลวงพ่อลีนะฮะสวยมากเลยพระพระสวยมากนะครับเป็นพระที่น่าใช้นะหลวงพระเขาเรียกอะไรพระโพธิจักรอะไรประมาณนี้แหละนะครับหลวงพ่อลีอโศกรามนะครับสวยดีนะครับองค์นี้เป็นพระสังฆจายนะพระสังฆจายพวกนี้เขาเรียกว่าพระสังฆจายอุมพปิตานะครับอย่างนี้ก็ตีทางพระพรมขนอนเหนือนะก็จะมีการปลูกเสกสองที่หลวงพ่อพรมขนอนเหนือกับหลวงพ่อพรมช่องแคนะครับถ้าหลวงพ่อพรมช่องแคก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นยันเตกข้างหลังและก็ขอบข้างก็จะปั๊มวัดอะไรนะฮะนะครับหลวงพ่อพรมช่องแคก็ส่วนพระพรหมก็นับสักพันองค์ถ้าหลวงพระพรหมขนอนเหนือก็สักปลูกเสกสัก 2,000 องค์อะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นพระสังฆจายอุมพปิตานะครับแล้วก็อีกสักองค์แล้วกันนะครับนี่เขาเรียกว่าลูกอมนะครับลูกอมยันเกาะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคนะครับสวยดีนะครับลูกอมยันเกาะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคนะครับหลวงพ่อปานก็มีลูกอมนะฮะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไงผงพุทธคุณนี่แหละครับนะครับผงพุทธคุณนี่แหละล้วนเลยนะครับเอามาทำเป็นลูกอมนะครับหลวงพ่อปานนี่เป็นพระหมอนะครับสุดยอดเลยไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อปานทุกท่านนะฮะเล่นพระนี่ต้องรู้จักหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานพระท่านราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะฮะไม่ธรรมดานะนะครับหลวงพ่อปานนี่นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับหลวงพ่อปานผมหลวงพ่อปานผมเคยเล่ามั้งนะครับก็วันนี้ก็คงจะเอาให้ดูประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยววันหลังเข้าไปดูกันอีกทีนะครับวันหลังเข้าไปดูกันอีกทีนี่ก็เป็นหลวงปู่บุญนะฮะหลวงปู่บุญนะครับก็ได้มาวันนี้ฮะได้มาวันนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็หลวงปู่บุญนะครับเนื้อว่านวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่บุญนะฮะนี่เป็นเสือกระดูกนะครับหลวงพ่อสายบางเฮียงี้ตีทางพ่อสายฮะพ่อสายนะครับโอ้วันนี้นานนะครับวันนี้คุยนานนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ไม่ได้คุยอะไรมากนะเนี่ยนะฮะก็แค่ให้เอาให้พายให้ชมเฉยๆนะครับนี่เป็นปกโพพ่อกล้วยฮะโพ9พ่อกล้วยนะครับพิมพ์กลางฮะพิมพ์กลางไม่ใช่พิมพ์ใหญ่มากนะครับโพ9พ่อกล้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้พามาสักจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอกฮะแต่ก็พอได้มาให้ดูพอได้มาให้ชมนะครับนะครับอย่างแรกแล้วนะฮะนะครับผมทำเต็มที่ทำดีที่สุดทุกวันนะครับในการหาพระเครื่องนะครับอาจจะถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างนะครับแต่อย่างไรแล้วนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้นะครับเซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ